แบบข้อ10เขาถามว่าข้อใดแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับข้อความต่อไปนี้ข้อใดแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับข้อความต่อไปนี้โต้แย้งก็คือว่าพอเราอ่านแล้วนะมันมีข้อความบางข้อความที่มันค้านข้อความที่ข้อบางคำมันค้านการโต้แย้งคืออะไรเรามาดูก่อนการโต้แย้งหมายถึงการแสดงทัศนะทัศนะก็คือไม่ใช่ความจริงนะคือความคิดของเราทัศนะที่แตกต่างกันระหว่างคน2ฝ่ายซึ่งแต่ละฝ่ายจะพยายามหาหลักฐานเหตุผลข้อมูลมาสนับสนุนเหมือนการโต้วาทีอ่ะเหมือนการดีเบตอ่ะการดีเบตกันการโต้วาทีกันนะครับมันจะประกอบด้วยข้อสรุปและเหตุผลนะครับอธิบายหน้าถัดไปพี่เก่งบอกแบบนี้พี่เก่งดูซิว่าหน้าถัดไปพี่มีไหมอ๋อโอเคนะครับมันมีการอธิบายแบบนี้ทัศนะโต้แย้งโน้มน้าวใจนะครับพี่เก่งอธิบายไว้อย่างนี้นะทัศนะเนี่ยมันจะมีคำเหล่านี้ครับน้องถ้าเมื่อไรที่น้องเห็นคำว่าทัศนะทัศนคติคือสิ่งที่เราคิดมันไม่ใช่ความจริงก็ได้จริงก็ได้น่าจะคงจะควรจะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยยอดเยี่ยมหวั่นใจอะไรเงี้ยนะเป็นการแสดงทัศนะส่วนข้อเท็จจริงเนี่ยมันต้องไม่มีคำฝั่งนี้เลยอะห้ามมีคำว่าน่าจะเพราะมันเป็นข้อเท็จจริงมันจะตรงข้ามกันห้ามเป็นข้อคิดเห็นห้ามบอกว่าหวั่นใจห้ามบอกว่าฉันคิดอย่างนั้นฉันคิดอย่างนี้ไม่ได้นะครับข้อเท็จจริงคือเรื่องจริงโต้แย้งเนี่ยมันจะมีคำว่าไม่ได้มิได้นะครับการเรียนภาษาไทยมิได้อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะคือการโต้แย้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นการออมเงินมันมิใช่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะมิใช่มิได้นะการโน้มน้าวใจการโน้มน้าวใจจะเป็นหลักของการโฆษณานะครับโฆษณาน้องอ่านว่าโฆษณานะไม่อ่านว่าโคนะครับโคดมาจากคำว่าอุโคดคือเสียงอึกกระทึกกึกก้องนะครับเป่าร้องเป่าประกาศนะครับโฆษณานะคำที่มีความหมายเชิงบวกครับความหมายเชิงบวกมันต้องแบบชวนเชื่อมากๆเลยโน้มน้าวน้องนึกถึงการโน้มเราต้องใช้พลังเยอะเพราะฉะนั้นการโน้มน้าวใจจะต้องใช้คำที่มันแบบโน้มดึงเขาให้ได้นะครับเรามาดูข้างบนอีกนิดนึงนะครับเหมือนเดิมมานะครับข้อสอบโอเน็ตเขาถามน้องบอกว่าข้อใดที่มันโต้แย้งกับข้อความต่อไปนี้น้องดูนะข้อมูลปี2555ประเทศไทยมีเด็กอายุต่ำกว่า5ปีร้อยละ16ขาดสารอาหารเรื้อรังคือมีภาวะเตี้ยแคะแกนหรอส่งผลให้สมองเด็กไม่พัฒนาเต็มที่มันแคะแกนใช่ไหมสมองเด็กไม่พัฒนาเต็มที่จนปัจจุบันสถานการณ์ไม่ดีขึ้นตัวเลขล่าสุดในปี2559ก็ผ่านมา4ปีแล้วนะครับมีเด็กแรกเกิดถึง5ปีเนี่ยเตี้ยและน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานเพิ่มขึ้นมีปัญหาเด็กไทยเตี้ยติดต่อกันมาระยะ10ถึง15ปีรายงานนี้เป็นรายงานของ CCF แสดงว่ามีข้อเท็จจริงเชื่อถือได้นะน้องอ่านครับแสดงว่าหลายปีที่ผ่านมาการแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไม่ได้ผลจริงเนาะนะหลายปีนะ10ถึง15เนี่ยยังไม่ได้ผลแสดงว่าข้อความเนี่ยสนับสนุนนะครับเด็กไทยถึงจะแคะแกนก็เรียนเก่งสร้างชื่อเสียงให้ประเทศได้ข้อความบอกว่าเด็กแคะแกนและสมองเนี่ยไม่พัฒนาเต็มที่แต่ข้อความนี้บอกว่าถึงแม้ว่าจะแค่แกนแต่ว่าเรียนเก่งและช่างสร้างชื่อเสียงได้อันนี้เหมือนจะค้านแล้วน้องคิดเหมือนพี่เก่งไหมนะครับทางหน่วยงานของเราจะมีโครงการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างไรอันนี้ก็คือแบบคอยตามเนาะในเมื่อแค่แกนแล้วเราจะช่วยเหลือยังไงล่ะนะฮะเราควรจัดอาหารกลางวันให้เด็กไหมยากจนไหมโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดูค้านน่าจะเป็นข้อ2ไม่น่าจะหรอกเป็นข้อ2เลยนะครับพี่เก่งชอบพูดคำว่าน่าจะหมายความว่าที่พี่พูดแบบนี้เพราะว่าพี่อยากให้น้องจุดประกายความคิดพี่อยากให้น้องคิดตามด้วยว่าน่าจะเป็นอย่างนี้เออใช่สิเป็นอย่างนี้จริงๆด้วยอย่างเงี้ยอยากให้น้องยืนยันพี่นะครับเพราะฉะนั้นเด็กไทยถึงจะแคะแกนก็เรียนเก่งสร้างชื่อเสียงให้ประเทศได้มันค้านเพราะในข้อความนี้มันบอกว่ามีภาวะเตี้ยแคะแกนส่งผลให้สมองเด็กไม่พัฒนาเต็มที่จนปัจจุบันสถานการณ์ไม่ดีขึ้นข้อความมันบอกแบบนี้แล้วมันเป็นข้อความที่จริงด้วยนะไม่ใช่เป็นข้อความแบบแสดงทัศนะหรือพี่เก่งคิดเองเพราะมันมีที่มันมาจากรายงานประจำปีของ CCF เขาพูดถึงที่มาอ้างที่มาด้วยแสดงว่ามีการเก็บข้อมูลมาอย่างดีเพราะฉะนั้นข้อความนี้เชื่อสื่อถือได้ถ้าน้องบอกว่าเด็กสมองดีแสดงว่ามันค้านมันโต้แย้งกันนะครับอันนี้การแสดงทัศนะมันจะบอกเราว่าทัศนะมีอะไรบ้างสำหรับพี่เก่งฝากใครที่เอกภาษาไทยใครที่เอกภาษาไทยน้องไปดูว่าทัศนะมันมี3ตัว1ทัศนะแบบข้อเท็จจริง
คุณค่าแล้วก็ทัศนะเชิงนโยบาย3ตัวนี้มันจะออกข้อสอบย่อยเลยว่าข้อความนี้เป็นทัศนะอะไรทัศนะแบบให้คุณค่านโยบายอันนี้เป็นหน้าที่ของวิชาเอกภาษาไทยนะครับนะครับน้องดูข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรน้องต้องสังเกตดูนะครับเป็นเรื่องของเหตุผลไหมคุณค่าเนี่ยเป็นยังไงประเมินนะครับด้านนโยบายเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นน้องไปดูนะเป็นหน้าที่แต่ภาคกไม่เป็นไรครับภาคกของเราไม่ออกครับอีกสัก2ข้อครับสำหรับวันนี้นะครับน้องๆครับพวกเรายุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับทีมงานเดียวทีมงานเดิมที่ส่งน้องๆเนี่ยนะครับก้าวสู่ฝันมานับต่อนับรุ่นหลายๆรุ่นแล้วนะครับน้องๆเข้าสู่ฝันอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นพี่เก่งเนี่ยนะฮะเป็นลูกศิษย์ผอ.จนก้าวเข้าสู่ฝันในการเป็นรองผู้อำนวยการและขยับจากการเป็นครูมาเป็นสายบริหารแล้วแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆนั้นเป็นทีมงานเดียวกับเรานะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้น้องๆก็จะได้อัปเดตข่าวสารนะครับเรื่องเกี่ยวกับการประกาศสอบเรื่องเกี่ยวกับการติวสอบนะครับมีทั้งติวฟรีและมีทั้งในกลุ่มติวออนไลน์ฝากประชาสัมพันธ์น้องๆที่สนใจนะครับกลุ่มติวออนไลน์ของเราน้องๆสามารถที่จะเข้าติวได้ตอนนี้ไม่เสียประโยชน์นะครับเพราะว่าถึงแม้เขาจะเริ่มติวกันไปบ้างแล้วแต่ว่าเรามีสารบัญการติวสามารถให้น้องได้ดูย้อนหลังได้ตลอดเลยครับยันสอบเลยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อทีมงานได้นะครับส่วนใครที่สนใจการติวนะครับแบบเจอตัวกันเป็นๆทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยตอนนี้แบรนเนอร์เริ่มมีตารางติวออกมาแล้วนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปให้น้องนั้นติดตามนะครับพี่เก่งก็จะไปเจอน้องทุกจุดเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจในเรื่องของการติวแบบสดๆเจอกันเป็นๆตัวจริงๆเนี่ยนะฮะก็ต้องดูคอร์สติวที่ใกล้เราที่สุดสะดวกต่อการเดินทางนะครับฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้าค่ายรับรองผล7วัน6คืนนะครับลักษณะของการติวเป็นอย่างไรครับลักษณะของการติวนั้นเป็นสไตล์แบบโมเดลที่เป็นแบบพิเศษแล้วก็เป็นโมเดลที่เป็นความลับเคล็ดลับล่าสุดของสถาบันของเราเลยทำให้ลูกศิษย์นั้นสอบติดมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับแล้วก็คอร์สนี้เป็นคอร์สรับรองผลถ้าเกิดว่าเคาะสอบไม่ติดเนี่ยก็คืนเงินด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถที่จะจองที่นั่งได้แล้วเพราะว่าเราจะไม่ให้น้องแบบนั่งมั่วหรือว่าไปจองหน้างานนะครับเราจะบุ๊กที่นั่งให้เหมือนไปคอนเสิร์ตไปดูหนังเลยนะครับใครที่สนใจตอนนี้สามารถติดต่อได้แล้วนะครับจับจองเป็นที่นั่งตรงไหนก็ได้ที่เราถูกใจวิทยากรมืออาชีพพร้อมดูแลเราตลอดทั้งการติวเลยแล้วไม่ใช่ว่าติวแบบว่าติวแบบธรรมดาติวเช้าเย็นเลิกอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะเราเข้มข้นถึงมืดถึงดึกพร้อมกับการแนะนำเรื่องของวิชาเอกให้เราด้วยให้น้องๆด้วยนะครับวิชาเอกหลักๆส่วนมากก็จะมีวิทยากรเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็ไปซัพพอร์ตน้องอย่างเต็มที่เลยถามว่าอ้าวแล้ววิชาเอกอื่นๆล่ะวิชาเอกอื่นๆเราก็มีเอกสารครับแนะนำน้องอย่างเช่นเมื่อปีก่อนที่พี่เก่งไปนะครับวิชาเอกดนตรีเรามีกลุ่มน้องที่เคยสอบและเป็นลูกศิษย์ผอ.ไปดูแลไปเป็นทีมงานให้น้องๆก็สอบติดกันเกินครึ่งเลยอะครับนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับก็ติดตามเพจนี้นะครับ